บักกะบูดอททีวีTech ได้เก็บภาพบรรยากาศงานเปิดตัวกล้อง GoPro 2รุ่นใหม่ Hero 4 Session กล้อง GoPro ที่เล็กและเบาที่สุดและรุ่น Hero Plus LCD กล้อง GoPro ราคาประหยัดสะดวกด้วยหน้าจอสัมผัสส่วนความพิเศษของทั้ง2รุ่นจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังจากผู้บริหารบริษัท Mentagram กันดีกว่าค่ะ GoPro ที่เราเห็นก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเขาจะมีดีไซน์ค่อนข้างชัดเจนจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเล็กๆแล้วก็มี Housingซึ่งตัวนี้ดีไซน์ใหม่หนึ่งมีขนาดเล็กลงกระทัดรัดขึ้นแต่ฟังก์ชันหลักๆของเขาแล้วเนี่ยคือเขาจะไม่ต้องการเฮาสิ่งกันน้ำผู้ใช้สามารถลงน้ำได้เลยแต่มันจะลงน้ำได้น้อยกว่าที่มีเฮาสิ่งใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบันไปเล่นว่ายน้ำเพราะลงได้ถึง10เมตรประมาณ33ฟีตการใช้งานจะมีเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นซึ่งปุ่มเดียวเนี่ยทำให้เราแทบจะไม่พลาดเลยในการทำการบันทึกถ้าเรากดเร็วๆหนึ่งทีจะทำการบันทึกวิดีโอถ้าจะหยุดก็กดอีกทีนึงถ้าต้องการที่จะบันทึกภาพนิ่งเรากดค้างไว้สักประมาณ2วินาทีก่อนหน้านี้ของ GoPro เนี่ยเราต้องค่อนข้างเรียนรู้กับฟังก์ชันในการใช้งานเขานิดนึงเพราะเขาจะมีปุ่มประมาณทั้งหมด3ปุ่มแต่นี่มีปุ่มเดียวทำให้การใช้งานง่ายมากขึ้นและน้ำหนักเบาคนส่วนมากใช้ GoPro เขาต้องการที่จะติดหลายที่ถ้าพวกนักขับรถแข่งอาจจะติดหน้ารถติดในรถแต่ถ้าติดหมวกตัวนี้จะเหมาะกว่าหรือติดจักรยานที่ต้องการความง่ายในการใช้งานแล้วก็ความเบาตัวนี้จะเป็นตัวเสริมที่ดีครับสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะเราจะวางขายปลายเดือนกรกฎาคมนี้สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gopro.com นะครับหรือว่าภายในประเทศเราก็เป็น tagram.com อีกอันนึงอีกช่องทางหนึ่งก็คือที่ Facebook GoPro Thailand เราก็จะมีการอัปเดตข่าวสารแล้วก็ดีลเลอร์ของเราตลอดเวลาสำหรับ GoPro Hero 4 Session จะวางจำหน่ายในราคา 14,800 บาทและ GoPro Hero Plus LCD จะวางจำหน่ายในราคา 1,999 บาทแฟนๆทีเทคที่สนใจข่าวคราวน่าสนใจรวมไปถึงสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีใหม่ๆก็สามารถติดตามได้ในรายการทีเทคและแฟนเพจทีเทคค่ะ